ทุกขลาภหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่า Fitch Ratingคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ Triple B บวกอ๋อไม่ได้ลดลงเลยทุกขลาภไหมคะไม่ทุกสินะเพราะว่าเขาก็มีเหตุผลใช่ไหมว่าคือการที่บริษัทจัดอันดับเรตติ้งระดับโลกแบบนี้เนี่ยนะครับเขาจัดทุกประเทศนะว่าให้ไทยเนี่ย Triple B บวกเนี่ยเป็นเพราะอะไรยังไงค่ะคุณแพทริเซียมงคลวณิชนะคะผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.ค่ะบอกว่าบริษัท Fitch Ratingคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ Triple B บวกและคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอยู่ในระดับมีเสถียรภาพโดยมองว่าการคลังสาธารณะมีความเข้มแข็งค่ะซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจัดการทางการคลังอย่างรอบคอบมีกรอบนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคที่แข็งแกร่งโดย Fitch คาดว่าในปี65ประเทศไทยจะขาดดุลงบประมาณลดลงเพราะว่ามีการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโควิดที่ผ่อนคลายขณะที่สัดส่วนหนี้ภาคสาธารณะขออภัยค่ะสัดส่วนภาคหนี้ภาครัฐบาลต่อ GDP ของประเทศไทยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 55.4% ต่อ GDP ซึ่งอยู่ในระดับค่ากลางเดียวกับกลุ่มประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับเดียวกันโดยจะสูงขึ้นเป็น 56% ต่อ GDP ในปี 2569อย่างไรก็ดีรัฐบาลไทยจะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดีเนื่องจากการบริหารจัดการทางการคลังอย่างรอบคอบและมีหนี้สาธารณะส่วนใหญ่ที่เป็นสกุลเงินบาทประกอบกับมีตลาดทุนในประเทศที่มั่นคงและFitchก็คาดการว่าเศรษฐกิจของไทยจะขยายตัวที่ 4.5% เนื่องจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและการกลับมาของนักท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 6.5 ล้านคนในปี65เป็น22ล้านคนในปี66ค่ะส่วนภาคการเงินต่างประเทศยังคงมีความแข็งแกร่งโดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงที่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายถึง 7.8 เดือนซึ่งในระดับสูงเมื่อเทียบกับค่ากลางของกลุ่มประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับเดียวกันที่ 5.6 เดือนโดย Fitch คาดว่าในปี65ดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศไทยจะขาดดุล 1.8% ต่อ GDP ลดลงจาก 2.1% ต่อ GDP ในปี64และจะกลับมาเกินดุลที่ 0.1% ต่อ GDP และ 2.8% ต่อ GDP ในปี66และปี67ตามลำดับจากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวมากขึ้นฟังมาทั้งหมดนี้ทุกขลาภมั้ยคะเนี่ยไลคุณผู้ชมยังเข้าใจเลยว่าใครมาเป็นรัฐบาลต่อจากนี้เอาแหละเดี๋ยวสถานการณ์รัสเซียยูเครนพอเริ่มขี้คายเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นะนะไม่ช้าก็เร็วคนมาทำงานต่อก็มาเก็บเกี่ยว มาสานต่อไปได้เลยนะครับขยายความนิดนึงพอเวลาอ่านข่าวเนี่ยจัดอันดับเรตติ้งแบบนี้ก็จะมีคนบอกมันจะดีได้ยังไงเนี่ยฉันยังลำบากอยู่เลยนะคืออันนี้เขาเรียกว่าเศรษฐกิจมหาภาค คือภาพรวมบริษัทจัดอันดับพวกนี้ถามว่าเขาทำไปเพื่ออะไรนะครับเขาทำไปเพื่อที่จะไปเป็นข้อมูลให้กับบรรดานักลงทุนต่างๆว่าถ้าเขาจะมาลงทุนในประเทศนี้ในอาเซียนเนี่ยประเทศไหนน่าลงทุนประเทศไหนมีความแข็งแกร่งมีเสถียรภาพมีจุดแข็งด้านไหนอะไรยังไงคือไม่ใช่ว่าขนเงินมาหมื่นล้านนะครับลงทุนไปได้3ปีปรากฏว่าเศรษฐกิจพินาศนะคนไม่มีกำลังซื้อเขาก็ลงทุนไม่ได้นะครับว่าเขามาสำรวจในทุกมิติแล้วก็สรุปประมวลมาให้คะแนนให้อันดับกันว่าด้านนู้นด้านนี้นี่เป็นงี้ภาพรวมเป็นแบบนี้นะลูกค้าเขาคือพวกนักลงทุนต่างๆแล้วบริษัทจัดอันดับเรตติ้งพวกนี้เนี่ยนะครับเขาไม่ใช่แค่จัดอันดับเฉพาะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศจัดอันดับพันธบัตรรัฐบาลของแต่ละประเทศว่าพันธบัตรรัฐบาลประเทศกอไก่นี้นะเหมาะสมกับการลงทุนในขนาดไหนอะไรยังไงเนี่ยยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับเพราะเนี่ยสิ่งที่เวลาเขาประกาศมาเนี่ยมันถึงได้รับการยอมรับในระดับสากลทั่วโลกนะคือไม่ใช่สำนักโพลแบบที่ไหนก็ไม่รู้ประทับแล้วบอกดีบางทียัดเงินกันก็ได้แต่อย่างนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องระดับโลกที่เขาต้องการความน่าเชื่อถืออย่างที่สุดเลยนะครับ